รอบนี้ยูโรเขาเป็นคนดักไว้เองใช่ไหมได้เรื่องไหมนี่อุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีไหมโอ้ยบานเลยสวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านพบกับผมโลวิถีพื้นบ้านนะครับผมก็วันนี้มาในช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่ครับมาอยู่กันที่อ่างเหมือนเดิมนะครับผมพามากูรอบปลาครับนี่ช่างเด็ดก็อยู่ข้างหลังนะครับ เป็นตากล้องสุดดีเลยนะวันนี้เป็นพระเอกเลยใช่ไหมใช่ครับให้ลุงเป็นตากล้องใช่ไหมครับผมก็วันนี้ยูโรพามากูรอบเนาะครับไม้อ่างเก็บน้ำที่เป็นทุ่งป่าบัวของเรานะโลใช่ครับน้ำแห้งลดลงไปโอ้โหเยอะเลยนี่ป่าบัวขึ้นโขดตายจะหมดแล้วเนาะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวลูกพาไปกูรอบนะวันนี้ได้ไม่ได้โดนไม่โดนครับไปรอบโผล่หมดแล้วนะโลเหลือน้ำน้อยเดียวครับดูดิมีป่ะอายุโรไปอยู่ฝั่งนู้นนะไปอยู่อีกฝั่งนึงกล้องจะได้เห็นชัดๆเอาหินลงซะก่อนหนักแค่น่ะหินทับรอบอยู่น่ะรอบนี้ยูโรเขาเป็นคนดักไว้เองใช่ไหมได้เรื่องไหมนี่อุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีของดีมีของดีเหรอโอ้ยทำไมร้องดังขนาดนั้นน่ะตัวใหญ่เหรอเอ้ยยังไงเนี่ยอู้ปลาอะไรอ่ะปลาบู4ตัวเอาเอาขึ้นมาก็แม่เลยร้องซะดังเลยนะไม่ได้ขึ้นมากู้นานนะดักตั้งแต่น้ำท่วมรอบใช่ไหมใช่ครับจนน้ำจะพ้นรอบแล้วนี่5ตัวกี่ตัว5ตัวฮะมีกุ้งด้วยกุ้งอะไรอ่ะกุ้งอะไรบุ้ยตัวใหญ่กุ้งเอ้ยจริงอะเนี่ยหูกุ้งแม่น้ำลิโลโอ้โหปลาบู1 2 3 4 5ตัวเนาะ6ตัวนู่นอีกตัวครับตัวเล็กเหรอครับผมโอ้โหแหมใครจะไปเชื่อครับหูเยอะจริงๆนี่อ่ะปลดรอบตรงนี้แม่รอบของผมมันทุกจุดครับผมมันได้ดีคุยแล้วดักทิ้งไว้ตั้งหลายวันจนน้ำผูมันแล้วเนาะใช่ไม่ได้มีเวลามากู้เลยก็โอ้โหพอมาทีนี้ตะลึงเลยใช่ไหมยูโรโอ้โหกุ้งแม่น้ำตัวเบลเลอร์เลยครับแม้วันนี้ให้เดินคลิปเองให้ฝึกเปิดคลิปเองนะโอ้โหแล้วช่องที่ช่องคนตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้900กว่าเฮ้ยจะครบพันแล้วเหรอใช่แหมใครชอบยูโรก็ไปที่ช่องยูโรวิถีพื้นบ้านใช่ไหมครับผมทาง YouTube นะใช่แล้วก็ทางเพจเนาะใช่ครับเด็กน้อยชอบทำ YouTube ชอบทำช่องนะครับก็ใครสนใจก็สนับสนุนยูโรได้เนาะใช่ครับขอแค่ชอบดูกดไลค์กดแชร์ก็ดีใจแล้วใช่ไหมครับผม ช่วงวันหยุดก็ไม่ได้ไปเรียนก็มาหากับข้าวนะครับพอได้กินยกเทดูไหวเปล่าค่อยๆขย้อนนี่ยูโรโดนปลาแล้วครับโอ้เอาออกมาทีตัววางไว้เนี่ยวางก่อนทีเด็ดอะไรอ่ะระวังมันกัดเอานะโอ้ยดูว่าแล้วมันหนีบนะกุ้งตัวใหญ่มากอุ้ยอันนี้อ้วนมากเลยครับแหมยกทีเดียวตะลึงครับยูโรร้องดังลั่นเลยนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนอยู่ไหนตัวเล็กเหรออ่ะตัวนี้ปล่อยไปตัวน้อยเกินตัวนั่นดักแบบนี้จะใส่เหยื่ออาหารปลาดุกเนาะยูโรครับผมเห็นไหมครับเนี่ยไอ้ถุงตรงกลางรอบที่ห้อยอยู่น่ะเป็นเอาไว้ใส่อาหารนะครับอาหารปลาดุกครับแล้วก็ดักแบบจมน้ำเนาะยูโรใช่ครับผมเยี่ยมเลยใช่ไหมลูกแรกหมานเลยเอาปลาใส่ถุงกันดีกว่าใหญ่ไหมอ๋อนั่นน่ะเอาโชว์ทีละตัวนะไซส์สวยๆเลยครับอันนี้นะมีเกือบครึ่งโลนะนี่ตัวใหญ่เนาะครับผมแล้วก็กุ้งอีกตัวใช่ไหมจับดีๆนะเอาโอ้ดูกุ้งแม่น้ำครับ
ใส่ป้ายมันแกว่งกล้ามมากกลัวมากเลย เอาใส่ให้เข้าเอาเอานั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปเรามีรอบทั้งหมด3ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวไปลูกต่อไปครับครับผมไปนี่กูรอบลูกเดียวก็เต็มถุงวนแล้วมั้งน่ะโลอ่ะอีกลูกอยู่ไหนนู่นนะผมอ่ะไปดูครับลูกนี้จะโดนหรือเปล่าโดนมีไหมอู้ยบานเลยโอ้โหโอ้ยนี่นี่เยอะเลยโอ้โหลั่นเลยนะรอบนี้นะมีประบูด้วยไม่รอบนี้ก็มานะยูโรนะปลาหมดเทศโดนเป็น10เลยครับโอ้สุดสุดครับแม่ฝีมือดักรอบยูโรใช้ได้เนี่ยได้กับข้าวเนาะรอบก็สภาพเต็มทีแล้วครับหักเริ่มหักเริ่มอะไรแล้วก็ยังพอหากินได้นะเอาค่อยๆยกเทยูโรไม่วันนี้ยกรอบยูโรร้องลั่นเลยนะตั้งรอบห่างๆแล้วเก็บปลาใส่ถุงนี่ครับนี่น่าจะเต็มนะวันนี้นะปลาบูเดี๋ยวเราปล่อยนะยูโรเอาปลามาเทศไปปล่อยเลยไซส์ยังน้อยอยู่นั่นปลากระดี่ก็ไม่เอานะเก็บแต่ปลามาเทศไปก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยเอาไปปล่อยนี่พอทำกับข้าวได้นะตอนนี้ได้ทำคลิปอะไรไหมหรือว่าเปิดเทอมแล้วก็จะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ใช่ไหมใช่แต่ก็จะมีอยู่เรื่อยๆแหละใช่ไหมวันหยุดวันอะไรงี้เนาะครับตีปลาบ้างดักหางอ้วนบ้างสารพัดใช่ไหมบ้านอยู่ติดคลองติดทะเลก็จะมีงานพวกน้ำเค็มบ่อยครับของช่องของยูโรเขานะเอาหมดประมาณ16ตัวนับเลยเหรออ่ะเนี่ยดูดูเท่าไรเนี่ยแหมอ่ะก็เดี๋ยวไปดูลูกสุดท้ายนะโลครับผมไปครับลูกนี้เป็นรอบงาหน้าครับเป็นรอบกลมมีไหมไม่มีเลยไม่ได้เหรอใช่ไม่ได้นะลูกนี้ไม่ได้ใส่เหยื่อเนาะไม่ได้ใส่อาหารดักแบบอันนี้ดักแบบไม่จมอ่ะเนาะครึ่งบกครึ่งน้ำก็ดูวิธีการดักของเจ้ายูโรนะครับเอาหญ้าคุมให้มิดรอบใช่ไหมดักหน้าดักหลังให้ดีครับใช้ได้ไหมปากทางเข้าได้เรียบร้อยยังเรียบร้อยนะครับพอแล้วพอแล้วนะเดี๋ยวต่อไปขอ2ลูกใหญ่ลงวางก่อนนะโลเนาะครับผมนี่ลูกใหญ่ลูกนี้ครับลูกนี้ครับแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านเนี่ยไปเทปลาให้ดูกันชัดๆใช่ไหมครับผมนายกอีกทีหนักกิโลไหนบอกกันน่ะประมาณอย่างมากก็โลกับ2โลฮะน่าจะเลยอยู่เพราะว่าขนาดนั้นนี่น่าจะ 2-3 โลไปนู่นแหละเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับมานะยูโรเทสรุปกันอีกทีครับโอ้ยวันนี้ได้เยอะจนต้องร้องลั่นนะยูโรนะเอาไหนดูดินี่อ่ะครับก็อาเทยูโรเทน้ำออกไงไม่เห็นปลาอ่ะเกิดเอามือเกิดไว้หน่อยนี่นะอ้าวมาชัดๆครับนี่การกู้รอบคลิปนี้นะยูโรนะครับก็เนี่ยอย่างที่บอกครับปลาบูเนื้อดีนี่หมายนี้ไม่มีอดจริงๆครับดูไซส์ตัวนี้น่าจะติดครึ่งโลอยู่นี่
แล้วก็ได้ทั้งหมดน่าจะ 4-5 ตัวแล้วโลเนาะใหญ่ๆนี่โอ้หมานครับแบบนี้ปลาบู่นั้นเป็นปลาเนื้อน้ำจืดที่มีราคาสูงนะครับส่งออกราคาแพงเลยเนี่ยไซส์ฉ่ำๆเลยครับฉ่ำน้ำนะเวลานึ่งออกมาเนี่ยแล้วฉ่ำมากครับปลาบู่นี่อันนี้เป็นปลาหมอเทศครับมันจะคล้ายๆปลานิลอะแต่สีมันจะออกดำปลาหมอเทศนี่ก็ได้เป็นโลครับเป็น10ตัวแล้วนี่นะอันนี้เขาเรียกผิดคิวนะครับนี่โอ้โหกุ้งแม่น้ำตัวเบลเลอร์เลยครับผมอ่ะเสร็จแล้วครับภารกิจกู้รอบวันนี้นะยูโรได้กับข้าวสบายๆครับผมก็เดี๋ยวจะเอาชุดนี้น่ะแบ่งไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดข้าวครัวพื้นบ้านแล้วนะครับมาครับผมมาเข้าสู่ช่วงครัวพื้นบ้านนะยูโรวันนี้เป็นพ่อครัวเปิดซิงใหม่เลยนะตั้งกระทะใส่น้ำใช่ไหมวันนี้จะทำเมนูอะไรยูโรต้มยำกุ้งน้ำข้นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะเดี๋ยวมาดูเมนูแบบยูโรกันครับว่าต้มยำกุ้งน้ำข้นจะเป็นยังไงเนาะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยยูโรใส่อะไรครับกุ้งก่อนอ้าวดูใส่กุ้งเลยเหรอครับผมโอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากนี่ที่มาของต้มยำกุ้งน้ำข้นนะยูโรนะครับผมโอ้โหไว้ดูแบบนี้นี่เราต้องรอให้กุ้งสุกก่อนใช่ไหมยูโรใช่ครับผมเพราะกุ้งตัวมันใหญ่เนาะครับพอกุ้งเดือดเริ่มสุกก็เนี่ยใส่มาม่าใช่ไหมโลเมนูบ้านๆของยูโรนะจากนั้นใส่อะไรครับโลใส่ไข่ครับใส่ไข่นะกี่ลูก2ลูกครับ2ลูกเลยเหรออ้าวนี่โอ้หอมแล้วโลน่ากินแล้วนะเท่านี้เสร็จใช่ไหมครับผมนี่พร้อมรับประทานนะครับเอาต้มยำกุ้งน้ำข้นของยูโรนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันมาจากนั้นทำยังไงต่อครับยูโรเพิ่มฟาร์มหอมเปรี้ยวอ่ะครับผมบีบมะนาวเพิ่มเอาไว้ข้างๆก็ได้นั่นแหละลองสิฝีมือตัวเองเป็นยังไงตัวเดียวจบเนาะต้มมาม่าแบบนี้นี่เหมือนต้มยำกุ้งหน้าซองเลยใช่ไหมกุ้งตัวเบลเลอร์เลยนะใช้ได้แล้วใช้ได้ไหมครับผมเนี่ยลองกินเลยกินเลยกินเลยไม่ต้องเกรงใจสิแหมนี่ๆๆ มาครับเอ้าเป็นไงอร่อยครับใช่ได้ได้ไอตัวนี้เนาะกุ้งตัวนี้ที่ทำให้ร้องลั่นใช่ไหมครับ กุ้งเข้ารอบตัวเบลเลอร์ปลาบูเข้ารอบตัวเบลเลอร์ร้องลั่นเลยครับแล้วมาถึงของสำคัญนะดูอันนี้ยกโชว์หน่อยดิโอ้โหนี่ใครดูดึกๆนี่มีอิจฉายูโรนะร้อนตัวเกือบเท่าข้อมือยูโรครับอ้าวนี่มันอ้าวไหนดูใกล้ๆหน่อยนี่ร้อนใช่ไหมค่อยๆค่อยๆไหนดูเนื้ออยู่เนี่ยโอ้โหเนื้อแน่นเต็งดีมากๆครับพอแล้วก่อน
ล่องก่อนอ่ะขึ้นมาช้าๆนะครับเดี๋ยวผมถึงนั่นมาครับอ้าวลองนี่หาเองก็ต้องกินเองเนาะเอาเลยมับขอให้ครับเงยหน้าหน่อยสิเออโชว์หน่อยเป็นไงเนื้อกุ้งหวานนี่นะต้มยำกุ้งน้ำข้นครับใช้ได้นะได้สุดยอดนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมอีกก็ได้ครับผมแล้วเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่างนี้เนาะครับผมคลิปนี้ขอตัวจัดการกับกุ้งตัวนี้ก่อนใช่ไหมใช่ครับผมอ่ะงั้นสวัสดีครับยูโรสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย